สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนวัตกรรมไอทีที่น่าสนใจนะคะนวัตกรรมนี้ชื่อว่าหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อเกษตรกรรมความแม่นยำสูงนะซึ่งโรโบฟาร์มิงเนี่ยจะประกอบด้วยหุ่นยนต์ทั้งหมด2ตัวก็คือหุ่นยนต์ปฐพีกับหุ่นยนต์วาลีนะซึ่ง2ตัวนี้จะทำหน้าที่ต่างกันอย่างเช่นหุ่นยนต์ปฐพีเนี่ยตัวแรกเลยจะใช้สำหรับขุดเจาะสำรวจหน้าดินเก็บความสมบูรณ์ของดินตามตำแหน่งพิกัดที่ได้จากระบบ GPS แล้วก็นำตัวอย่างดินที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหารต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์วาลีต่อไปหุ่นยนต์วาลีเนี่ยก็จะมีหน้าที่คอยเติมปุ๋ยเติมน้ำให้แล้วก็จะคอยแก้สภาพความเป็นกรดด่างของดินแก้ไขความเค็มของดินเนื่องจากการใส่ปุ๋ยที่เยอะเกินไปแล้วก็ชดเชยหรือว่าซ่อมแซมให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดที่ต้องการปลูกตามค่าที่มันต้องการ